ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีและเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็คือจะฟังธรรมจะปฏิบัติธรรมจะรับรู้ธรรมมีและเป็นเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแต่ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์เป็นไปเพื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเราต้องพิจารณาดูตัวของเราว่าสิ่งที่จะพึงปฏิบัติสิ่งที่จะพึงกระทำนั้นน่ะมันถูกต้องมันดีงามหรือเป็นไปตามอัตตามธรรมหรือไม่เพราะมีหลายคนด้วยกันบอกว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่เห็นได้ประโยชน์เกื้อกูลอันใดเลยนั่นหมายความว่าใจไม่ได้มุ่งถึงหลักธรรมที่จะพึงปฏิบัติแต่มุ่งถึงความประโยชน์เกื้อกูลและความสุขอันเกิดขึ้นซึ่งจะบอกว่าเป็นผลพลอยได้ก็ได้แต่ถ้าว่าปฏิบัติธรรมโดยหวังสิ่งเหล่านั้นบางทีแล้วสิ่งที่น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติอาจจะไม่ตรงประเด็นอาจจะไม่ตรงเรื่องหรืออาจจะขั้นตอนที่มีอยู่นั้นข้ามขั้นตอนหรือปฏิบัติธรรมไม่ครบธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่จะพึงได้รับก็ได้รับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเป็นสิ่งที่มีและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น